ท่ามกลางสภาพสังคมที่กดดันและการต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นอาจทำให้เรามองหาความสัมพันธ์ที่ดีดูความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขมากขึ้นแต่ใช่ว่าคำตอบนั้นจะเป็นการแต่งงานมีลูกเสมอไปโดยเฉพาะคนรุ่นมิเลเนียลจำนวนมากเลือกที่จะสมัครเป็นทาสหมาทาสแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นแทนการมีลูกช่วงเดือนสิงหาคมปีคศ2020องค์กรที่ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกของ Gen Z และ Millennial ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ16ถึง34ปีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า2ใน5มองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนลูกของพวกเขาและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสิ่งเหล่านี้ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างการซื้ออาหารคุณภาพสูงให้สัตว์เลี้ยงมากกว่าอาหารที่ถูกที่สุดรวมทั้งของอื่นๆสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยหากย้อนไปในปีคศ2014การสำรวจของ Wakefield Research ยังระบุว่าคนรุ่นมิเลเนียลราว 76% มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงมากกว่าเพื่อตัวเองส่วนคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มีเพียง 50% เท่านั้นที่มีมุมมองดังกล่าวซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อ10อันดับสัตว์เลี้ยงที่แพงที่สุดในโลกค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะอันดับที่10วอลลาบีราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทวอลลาบีหรือจิงโจ้แคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องที่มีลักษณะคล้ายกับจิงโจ้ผสมกับกระต่ายป่าวอลลาบีเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียโดยถือกำเนิดมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมมีลักษณะนิสัยรักสงบชอบอยู่ตัวเดียวหรือฝูงเล็กๆในบางเวลาอาจจะดุเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ห่วงพื้นที่อาหารส่วนใหญ่ของวอลลาบีที่เป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักจะเป็นหญ้าแต่ก็มีบางครั้งที่กินแมลงบางชนิดเพื่อเสริมโปรตีนให้กล้ามเนื้อด้วยอันดับที่9แมวเบงกอลราคาอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาทการกำเนิดขึ้นของแมวเบงกอลเริ่มโดยคนจีนมิวหญิงในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาที่หลงใหลในลวดลายของแมวป่าและใช้เวลาถึง20ปีในการพัฒนาให้มีจุดจนสามารถสร้างจุดให้ใหญ่และมีสีที่ตัดกันในจุดที่มากขึ้นและตั้งชื่อสายพันธุ์นี้ว่าเบงกอลซึ่งมาจากเฟลิสเบงกาเลนซิสซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของแมวดาวในภาษาละตินถือเป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ที่มีต้นกำเนิดจากการผสมข้ามพันธุ์ของแมวดาวเอเชียกับแมวพื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะนิสัยรักใคร่ชอบแสดงความรักเป็นแมวที่มีพลังเยอะว่องไวชอบเล่นชอบปีนป่ายนอกจากนี้แมวเบงกอลยังเป็นแมวที่ฉลาดและชอบที่จะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและมีเสียงร้องที่ฟังแล้วเหมือนแมวป่าค่อนข้างมากปัจจุบันแมวเบงกอลเป็นที่รู้จักในไทยมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่แพร่หลายเหมือนแมวชนิดอื่นๆนอกจากนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 17,000 และอาจสูงได้ถึง 180,000 บาทค่ะอันดับที่8นกแก้วมาคอสายพันธุ์ไฮยาซินมาคอราคาอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทนกแก้วมาคอสายพันธุ์ไฮยาซินมาคอเป็นนกแก้วมาคอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและในกลุ่มนกแก้วกว่า370สายพันธุ์เป็นนกแก้วพื้นเมืองทางภาคกลางและตะวันออกของทวีปอเมริกาพบได้แถบประเทศบราซิลภาคตะวันออกของประเทศโบลิเวียและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยตัวโตเต็มที่มีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ100เซนติเมตรน้ำหนักอาจมากถึง2กิโลกรัมขนเป็นสีฟ้าทั่วทั้งตัวส่วนขอบตาและขอบปากจะเป็นสีเหลืองกินปลาพื้นเมืองเป็นอาหารถั่วแข็งชนิดต่างๆมีจงอยปากที่แข็งแรงมากสามารถเจาะทะลุลูกมะพร้าวได้และพวกมันยังเป็นนกที่มีความอ่อนโยนอารมณ์ดีจนถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและซื้อขายกันในราคาที่สูงมากแต่ตอนนี้พวกมันน่าเป็นห่วงเพราะถือว่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จากการตรวจสอบในปีคศ1980เพราะว่ามีนกสายพันธุ์นี้อยู่ประมาณ 10,000 ตัวเท่านั้นจากความสวยงามของนกแก้วมาคอทำให้มีที่ต้องการของตลาดค้าสัตว์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลที่จะเลี้ยงนกแก้วมาคอแต่นกแก้วมาคอบางสายพันธุ์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ก็เป็นสัตว์ควบคุมตามข้อกำหนดของไซเตสในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีรายชื่อพืชและสัตว์คุ้มครองกว่า 37,000 ชนิดซึ่งหากทำผิดข้อกำหนดเช่นลักลอบค้าสัตว์ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายของประเทศดังนั้นก่อนจะหามาเลี้ยงควรตรวจสอบที่มาที่ไปของนกให้ชัดเจน
ต้องเลือกซื้อจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานเท่านั้นค่ะอันดับที่7นกกระตั้วดำราคาอยู่ที่ประมาณ 580,000 บาทนกกระตั้วดำเป็นนกป่าขอชนิดหนึ่งในวงนกกระตั้วนกชนิดนี้มักจะพบได้ในป่าหนาทึบในเขตร้อนรวมไปถึงป่าดิบแล้งป่ามรสุมป่ายูคาลิปตัสและป่าสมิธแม้แต่พื้นที่บางส่วนที่มีการหางป่าและทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาทึบโดยพบแพร่กระจายพันธุ์เฉพาะเกาะนิวกินีและรัฐควีนแลนด์ทางตอนเหนือของออสเตรเลียเท่านั้นและมีอายุการฟักไข่ประมาณ30วันลักษณะนกกระตั้วดำจะมีขนสีทึบคล้ายสีดำทั้งตัวแต่หากมองใกล้ๆจะมีตั้งแต่สีเทาไล่ไปจนถึงสีดำและมีหงอนโค้งไปทางด้านหลังลิ้นของนกชนิดนี้จะมีสีแดงแต่บริเวณปลายลิ้นมีสีดำขนมีลักษณะลู่ไปตามลมและมีปากสีเข้มขามีสีดำอมเทาและมีขนที่ต้นขาใบหน้ามีรอยแต้มสีแดงที่ไร้ขนบริเวณจงอยปากมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ประมาณ 55-60 ซมน้ำหนักตัวประมาณ 910-1,200 กรัมจัดเป็นนกที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและแสดงตามสวนอีกชนิดหนึ่งแต่มีราคาซื้อขายที่แพงมากแล้วจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์และเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตสในบัญชีหมายเลข1อันดับที่6แมวสวรรค์หน้าราคาอยู่ที่ประมาณ 720,000 บาทแมวสวรรค์หน้าเป็นแมวลูกผสมสายพันธุ์หนึ่งที่เกิดจากแมวบ้านและเซอร์เวิร์นที่เป็นแมวป่าที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าและทุ่งหญ้าแห้งแล้งขนาดใหญ่ภายในทวีปแอฟริกาจากการบันทึกการเกิดและการมีตัวตนครั้งแรกของแมวสวรรค์หน้าถูกบันทึกไว้ว่าเกิดในปีค.ศ. 1986โดยที่เกิดจากแมวบ้านตัวเมียของจูดี้แฟงและแมวป่าเซอร์เวิร์นตัวผู้ของซูซี่วูดแมวสวรรค์หน้ามีเอกลักษณ์คือการมีจุดตามตัวที่ชัดเจนมีสีน้ำตาลหรือสีทองลายจุดสีดำบางตัวอาจจะมีขนลายหินอ่อนจางๆมีหางสั้นคอยาวขายาวทำให้ดูภายนอกเป็นแมวที่มีรูปร่างสูงและยังเป็นแมวที่มีขนาดตัวใหญ่มีน้ำหนักโตเต็มวัยได้ถึง14กิโลกรัมส่วนลักษณะนิสัยจะมีนิสัยที่เชื่องเป็นมิตรกับมนุษย์ทำให้เลี้ยงง่ายโดยเฉพาะในรุ่นหลังๆจะมีนิสัยเหมือนกับแมวบ้านถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าตาราวกับเสือก็ตามอันดับที่5โงบอนไพทอนเผือกลาเวนเดอร์ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาทลาเวนเดอร์แอลบิโนบอนไพทอนเป็นแอลบิโนม็อบหรืองูหลามบอนไพทอนเผือกที่มีลวดลายสีสันต่างออกไปจากสีปกติถูกค้นพบในกลางป่าของทวีปแอฟริกาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1980ต่อมาในปีค.ศ. 1992บ๊อบคลาร์กก็ได้เปิดตัวแอลบิโนบอนไพทอนให้ชาวโลกได้รู้จักในเชิงพาณิชย์ซึ่งยีนแอลบิโนหรือลักษณะเผือกนั้นก็ไม่ได้มีเพียงโทนสีเดียวแต่ลักษณะเผือกยังสร้างความแตกต่างในตัวมันได้อีกอย่างลาเวนเดอร์แอลบิโนบอนไพทอนซึ่งเป็นม็อบสีที่เฉพาะเจาะจงมากเพราะมันมีรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำได้ในทันทีด้วยสีพื้นสีม่วงอ่อนและลวดลายสีเหลืองที่ลากไปตามความยาวของลำตัวความเข้มของสีม่วงแตกต่างกันไปในแต่ละตัวแต่สีพื้นฐานเป็นสีม่วงหรือสีลาเวนเดอร์อย่างชัดเจนแต่ก็ใช่ว่าลักษณะเผือกจะไร้ที่ติเพราะสีที่แตกต่างออกมานั้นจะอ่อนสีลงเมื่องูมีอายุมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงทุกคนต้องทำใจส่วนสถานการณ์ด้านราคาของงูไพทอนเผือกโดยทั่วไปแล้วบอนไพทอนเป็นงูที่มีราคาจับต้องได้มากที่สุดในตลาดแต่ม็อบลาเวนเดอร์เผือกนั้นค่อนข้างหายากและผลิตได้ยากดังนั้นมันจึงมีราคาแพงกว่างูหลามทั่วไปหลายเท่าเพราะยิ่งสีของงูยิ่งสดใสราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นอันดับที่4ลูกสิงโตขาวราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทสิงโตขาวเป็นสิงโตประเภทหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสิงโตปกติอย่างเห็นได้ชัดคือมีขนสีน้ำตาลอ่อนกว่าสิงโตทั่วไปจนมองคล้ายว่าเป็นสีขาวซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมโดยไม่ใช่ภาวะผิวเผือกแต่เป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะด่างเช่นเดียวกับเสือโคร่งขาวสิงโตขาวเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่จะพบได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในประเทศแอฟริกาใต้แห่งเดียวเท่านั้นปัจจุบันเหลือจำนวนประชากรราว300ตัวสิงโตขาวจึงเป็นสัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์และปกป้องสายพันธุ์จากมนุษย์เพราะในธรรมชาติโอกาสที่สิงโตขาวจะอยู่รอดไ
มีน้อยกว่าสิงโตธรรมดาเนื่องจากสีขนที่เห็นได้ชัดเจนทำให้ไม่มีโอกาสที่จะล่าอาหารได้เหมือนสิงโตธรรมดาที่แฝงตัวได้ดีกว่าในธรรมชาติและเราก็เห็นได้บ่อยขึ้นว่ามีคนที่นิยมเลี้ยงสิงโตในบ้านส่วนใหญ่แถบตะวันออกกลางเป็นแขกขาวที่บ้านมีเงินมีฐานะนายสุบินดวงแก้วประธานชมรมสิงโตขาวระยองเปิดเผยว่าการเลี้ยงสิงโตในประเทศไทยสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากสิงโตจัดอยู่ในสเตส2สามารถครอบครองได้แต่ต้องมีใบอนุญาตโดยที่ราคาจะแปรผันไปตามลักษณะของลูกสิงโตแต่ละแบบอย่างลูกสิงโตสีน้ำตาลราคาก็จะเริ่มต้นที่ 300,000 บาทแต่ถ้าเป็นลูกสิงโตขาวอายุ15วันถึง30วันราคาก็จะเริ่มต้นที่ 550,000 บาทถึง2ล้านบาทแต่ราคานั้นก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกขึ้นอยู่กับลักษณะทรงเกรดสีและความขาวค่ะอันดับที่3 Tibetan Mastiff ราคาอยู่ที่ประมาณ21ล้านบาท Tibetan Mastiff เป็นสุนัขบ้านพันธุ์โบราณซึ่งกำเนิดในหมู่ชนเร่ร่อนทางเอเชียกลางอย่างเนปาลและทิเบตและมีชื่อภาษาถิ่นว่าโทชีชาวบ้านเอาไว้เฝ้าฝูงแกะฝูงจามรีบนภูเขาเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่สุดดุและแข็งแกร่งที่สุดในโลกมีความสูงราว 61 ถึง 72 ซม.แต่เพศผู้สามารถสูงได้ถึง 82 ซม.ส่วนน้ำหนักนั้นผู้เพาะพันธุ์ในตะวันตกบอกว่าประมาณ48กิโลกรัมถึง82กิโลกรัมแต่ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งเลี้ยงยากเพราะค่าใช้จ่ายสูงและไม่รับกับความต้องการใช้งานเพราะถูกใช้มากในฐานะผู้รักษาปศุสัตว์ส่วนลักษณะทางกายภาพนั้นที่เป็นตันแมสติฟมีขน2ชั้นหลายสีตั้งแต่สีดำสีแทนสีแดงสีทองแดงไปจนถึงสีเทาพิเศษตรงที่ไม่มีกลิ่นสาบสุนัขเหมือนสุนัขพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชนิดอื่นๆโดยปกติแล้วที่เทิเบตันแมสติฟจะผัดขนในช่วงปลายฤดูหนาวหรือต้นฤดูใบไม้ผลิแต่ก็มีบางทีที่ผัดขนในปลายฤดูร้อนหรือต้นฤดูใบไม้ร่วงและที่เทิเบตันแมสติฟนั้นก็ยังสามารถอดทนอยู่รอดในสภาพภูมิประเทศอย่างทิเบตเนปาลอินเดียและภูฏานที่เป็นตะเขาสูงชันได้ดีอีกด้วยค่ะอันดับที่2แม่วัวมิซซี่ราคาอยู่ที่ประมาณ42ล้านบาทแม่วัวพันธุ์โฮสตันสีขาวดำถูกบันทึกว่าเป็นวัวที่มีราคาแพงที่สุดในโลกโดยเป็นวัวที่ดีที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือจึงเป็นที่ต้องการของฟาร์มต่างๆสุดท้ายก็ขายออกไปในราคา42ล้านบาทในประเทศแคนาดาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีค.ศ.2009และอันดับที่1 Green Monkey ม้าแข่งพันธุ์ดีราคาอยู่ที่ประมาณ560ล้านบาทGreen Monkey เป็นชื่อม้าแข่งพันธุ์ดีที่สุดสามารถวิ่งได้ 9.8 วินาทีใน1ไมล์เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นผู้ชนะในงาน World Equestrian Championship ในปีค.ศ. 2006ดังนั้นในการซื้อขายจึงมีราคาที่สูงมากเพราะมีการคาดหวังไว้ว่ามันจะเก่งไม่แพ้ตัวพ่อแม่ของมันเองแต่พอหลังจากซื้อไปก็เกิดการเปลี่ยนมือของเจ้าของหลายคนโดยคนแรกที่ซื้อคือ Crowder Demiburnมันถูกซื้อไปเป็นม้าแข่ง2ปีและได้เปิดตัวลงแข่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2008จากนั้น Green Monkey ก็ถูกขายในปีค.ศ. 2009ในราคาสูงถึง560ล้านบาทถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ